สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชทานความสุขแก่ประชาชนภายใต้ชื่องานอุ่นไอรักคลายความหนาวระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึงวันที่11มีนาคม2561ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าในโอกาสนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำผ้าฝ้ายทอมือจากโครงการศูนย์ศิลปาชีพมาจัดทำเป็นกระเป๋าจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจำหน่ายที่ร้านจิตอาสา904ภายในงานด้วยจากพระราชปณิธานที่ทรงหมายมั่นของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรที่จะทรงบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับอนาประชาราษฎร์สืบสารพระราชปณิธานขององค์บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงปกครองดูแลชาติบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยจากพยันตรายนานับประการมีผืนแผ่นดินให้ประชาราษฎร์ได้อยู่อาศัยประกอบสัมมาอาชีวะดำเนินวิถีชีวิตได้จวบจนปัจจุบันนี้อีกทั้งยังทรงตระหนักดีว่ายังมีประชาชนชาวไทยอีกเป็นจำนวนไม่น้อยที่ยังคงได้รับความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากสภาวะแวดล้อมภัยธรรมชาติและปัญหาความขาดแคลนปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพโดยปกติสุขและทรงมีพระราชฤทัยอันแน่วแน่ที่จะทรงแก้ไขปัญหาต่างๆที่ทำให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจของประชาชนอันเป็นที่รักและห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ได้รับการบรรเทาเบาบางและจางหายไปด้วยวิธีการต่างๆทรงหวังอยู่ในพระราชฤทัยว่าทุกคนจะอยู่อาศัยบนผืนแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของเราด้วยความสุขกายสบายใจกันทั่วทั่วพึ่งพาตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ด้วยมิตรภาพด้วยความรักน้ำใจไมตรีอันดีงามความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความเห็นอกเห็นใจอันเป็นคุณสมบัติตามธรรมชาติที่มีอยู่ในหัวใจของคนไทยที่มีความรักชาติบ้านเมืองทุกคนจึงทรงมีพระราชดำริที่จะให้ประชาชนได้มีความสุขความรื่นเริงและรำลึกถึงวิถีชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานพระราชทานความสุขให้กับประชาชนและเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรองค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยภายใต้ชื่องานว่าอุ่นไอรักคลายความหนาวในงานจะจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชพระผู้ทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทยและประชาชนชาวไทยทั้งมวลตลอดจนนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงงานมาตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระราชกรณียกิจนานัปการของล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่5และรัชกาลที่9นั้นสะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนผู้มาร่วมชมงานจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยกุศโลบายการพัฒนาประเทศให้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยผ่านนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่ล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่5ทรงก่อตั้งขึ้นเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าการประปาไปรษณีย์ไทยและธนาคารสยามกัมมาจลหรือธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันประชาชนได้มาเที่ยวชมงานหาความสุขสนุกสนานรื่นเริงท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นย้อนยุคให้เห็นประวัติศาสตร์ความผูกพันอันแนบแน่นของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติได้รู้ถึงวิถีการดำเนินชีวิตของชาวไทยในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน
อันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นคนไทยและชาติไทยนอกจากนี้ยังสามารถมีส่วนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลโดยการเลือกซื้อสินค้านานาชนิดจากร้านค้าต่างๆที่มาร่วมงานตลอดจนการสอยต้นกัลปพฤกษ์การถ่ายภาพและกิจกรรมต่างๆภายในบริเวณงานรายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะทรงนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยและเหตุการณ์ต่างๆทั่วภูมิภาคของประเทศภายใต้กิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจต่อไปงานอุ่นไอรักคลายความหนาวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึง11มีนาคม2561ตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 21:00 นทุกวันโดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายชุดไทยย้อนยุคมาร่วมแสดงออกถึงความรักความสามัคคีและแสดงน้ำใจในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในบรรยากาศย้อนยุคได้ในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าชีวิตเราเหมือนในอดีตผู้ชายเขาหาปลาบางครอบครัวก็กรีดยางส่วนกะนี่ก็ช่วยสามีทำประมงวันเวลาของบียะผ่านไปเช่นนี้จนกระทั่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เสด็จมาส่งเยี่ยมราษฎรในจังหวัดชายแดนใต้ทรงนำงานทอผ้าฝ้ายและงานปักผ้าของศิลปาชีพมาช่วยให้บียะกับเพื่อนๆทั้งชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมมีรายได้เพิ่มขึ้นศิลปชีพนี้มาช่วยเราทุกอย่างช่วยเส้นฝ้ายช่วยตะกี้ตอผ้าเราทำเสร็จก็รับซื้อที่นี่เปรียบเสมือนโรงเรียนช่างฝีมือของชาวบ้านให้ได้เข้ามาเรียนรู้มีเพื่อนที่สนิทสนมพึ่งพากันได้และเป็นความอบอุ่นคุ้นเคยงานทอผ้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและงานปักผ้าก็คือความสุขที่เข็มเส้นไหมและสองมือจะบันดาลให้เป็นไปถ้าไม่มีการทอผ้านี้เราคงไม่รู้จักกันกะไม่เป็นเขาก็สอนเขาไม่เป็นกะก็สอนวันนี้ผ้าฝ้ายหลายหมื่นเมตรจากฝีมือบียะและเพื่อนๆชายแดนใต้ได้นำมาผลิตเป็นผลงานคุณภาพพร้อมแล้วที่จะให้คนไทยสนับสนุนและเป็นกำลังใจแก่เธอกับเพื่อนๆทุกคนงานแห่งการทำความดีด้วยหัวใจเป็นการสืบสารพระราชปณิธานดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยาวรางกูรทรงมีพระราชดำริให้นำผ้าฝ้ายในการนี้มาดัดแปลงและออกแบบเป็นกระเป๋าจิตอาสามีด้วยกันสองสีคือสีเหลืองและสีฟ้าซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9อีกทั้งยังทรงพระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ลงบนกระเป๋าจิตอาสาทั้งสองด้านประกอบด้วยภาพครอบครัวจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและภาพแทนความหมายความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสามฤดูซึ่งสะท้อนถึงความรักความห่วงใยในประสบนิกรของพระองค์เสมือนเป็นความรักความผูกพันและความอบอุ่นที่มีให้กันในครอบครัว
การออกแบบกระเป๋าจิตอาสาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้เป็นกระเป๋าที่มีความสวยงามมีความทนทานและเคลือบด้วยวัสดุกันน้ำอย่างดีซึ่งประชาชนสามารถนำมาใช้งานได้อย่างหลากหลายอาทิเช่นการเรียนการจับจ่ายใช้สอยการกีฬาหรือในงานด้านอื่นๆซึ่งเป็นการแสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการสืบสานงานตามพระราชเสวนีที่จะช่วยเสริมอาชีพให้กับราษฎรให้มีรายได้เพิ่มและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการนำผลิตภัณฑ์กระเป๋าจิตอาสาที่จะทำขึ้นมาจำหน่ายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งจะส่งนำรายได้ไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาสผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติและเหตุการณ์ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศภายใต้กิจกรรมในโครงการพระราชดำริจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงพร้อมติดตามการดำเนินงานวันนี้ช่วงเช้านายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะได้เดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านห้วยหยวกป่าโซตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามการดำเนินงานสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระราชทานไว้ให้บังเกิดความต่อเนื่องและเกิดประโยชน์กับราษฎรต่อไปโดยมีนายสมบูรณ์สิริเวชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพันเอกสุวิทย์วังยาวรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับปัจจุบันโครงการได้แบ่งการดำเนินงานในพื้นที่แต่ละด้านอาทิด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำให้กลับคืนความสมบูรณ์ด้วยการสร้างฝายทำให้ป่ามีความชุ่มชื้นรวมทั้งป้องกันรักษาป่าให้คงความสมบูรณ์โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมนอกจากนี้ยังทำแปลงสาธิตการเกษตรประมงปศุสัตว์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมให้ความรู้การทำเกษตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยการจ้างงานเพื่อให้ราษฎรมีรายได้ในขณะเดียวกันยังได้รับความรู้ความเข้าใจในการทำเกษตรแผนใหม่การทำเกษตรอินทรีย์เมื่อเกิดความชำนาญแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองได้นอกจากนี้ในปี2557ได้ส่งเสริมการปลูกชาเจียวกูหลันเพื่อให้มีรายได้เสริมให้แก่ราษฎรผู้เข้าร่วมโครงการและการทำนาแบบขั้นบันไดแทนการปลูกข้าวไร่ที่ให้ผลผลิตต่ำและใช้พื้นที่มากปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาแบบขั้นบันไดไปแล้วจำนวน118ครัวเรือนพื้นที่ประมาณ600ไร่จากพื้นที่เป้าหมาย1,000ไร่ส่งเสริมอาชีพประมงและปศุสัตว์เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งอาหารโปรตีนไว้บริโภคและอาชีพเสริมและด้านสาธารณสุขโดยส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้ด้านสุขอนามัยในชุมชนรวมถึงการให้บริการขั้นพื้นฐานทางด้านการศึกษาสาธารณูปโภคสวัสดิภาพและความปลอดภัยจากการดำเนินงานทำให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 15,000 บาทเป็น 50,000 บาทถึง 65,000 บาทสำหรับแผนงานที่จะดำเนินงานต่อไปคือการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในช่วงบ่ายองคมนตรีพร้อมคณะได้เชิญผ้าห่มกันหนาวและถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านทานทองตำบลแม่เงินอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายพร้อมกับติดตามการดำเนินโครงการโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านทานทองนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานีผลิตอาหารที่ปลอดภัยและเป็นแหล่งจ้างงานให้แก่ราษฎรพร้อมกับเรียนรู้การทำเกษตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อนำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองรวมทั้งเรียนรู้การดำเนินชีวิตให้อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันปัจจุบันโครงการได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริทางด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรเกิดผลสัมฤทธิ์อาทิ
การทำเกษตรธรรมชาติมีสมาชิกรวม10คนมีรายได้รวม 50,000 บาทต่อปีการทำนาดำและนาแบบขั้นบันไดมีจำนวนสมาชิก25คนมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก20ถังเป็น50ถังต่อไร่นอกจากนี้ยังส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องเงินทำผ้าปักม้งการทำมีดม้งและการทำยอดหวายอบแห้งเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรได้เป็นอย่างดีซึ่งในปี2560ราษฎรมีรายได้เฉลี่ย 30,000 บาทต่อคนต่อปีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรที่จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ที่โรงเรียนพุทธไทยสงฆ์อำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นโดยมีนายอนุรัตน์ไทยตรงรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีสำหรับอำเภอพุทไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่การปกครอง7ตำบล97หมู่บ้าน 14,399 ครัวเรือนมีจำนวนประชากร 46,581 คนซึ่งในแต่ละพื้นที่ยังมีเด็กผู้สูงอายุผู้พิการผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในห้วงนี้และต้องการเครื่องห่มกันหนาวอยู่เป็นจำนวนมากเนื่องจากการช่วยเหลือของทางราชการมีจำนวนจำกัดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่คลองอีสานเขียวห้วยตาเหมาบ้านหนองแปนตำบลสะกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนายสันติธรยิ้มละไมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนำหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนประชาชนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า500คนร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมโดยร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองอีสานเขียวซึ่งมีความยาว 2,600 เมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดปัญหาผักตบชวาและนำผักตบชวาและวัชพืชไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นนอกจากนี้เป็นการสร้างความตระหนักและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะส่งท้ายข่าว